คุณผู้ชมครับกลับสู่การถ่ายทอดสดครับ10 Fight 10 Presented by GS Battery นะครับยกที่1ผ่านไปแล้วกองเชียร์ทั้ง2ฝ่ายกระหึ่มเลยจริงป่ะทั้งทีมไวท์และทีมแบล็คเลยนะครับแล้วตอนนี้ต้องแก้เกมไปแล้วครับสำหรับยกที่2ถ้าพร้อมแล้วชมพร้อมกันเลยยกที่2ชกเยอะนะครับยกที่2นะครับขยันออกอาวุธนะครับชกเต็มที่นะยกที่2ยกที่2จากการแก้เกมมาแล้วครับทั้งคู่ดูครับว่าใครจะออกหมัดยังไงใครจะออกก่อนออกหลังใครจะดึงจังหวะนี่ครับหลุยก็ยังรีแลกซ์อยู่ครับพี่นกน่าจะเป็นยกที่ต้องตะลุมบอลแล้วครับไม่ใครคนใดคนหนึ่งครับต้องเปิดเกมจู่โจมครับคุณสมจิตครับยกนี้ยกแรกนะผมให้เลยว่าเสมออ่ะผมว่าอย่างนั้นยกเนี่ยจะเป็นยกตัดสินหรือเปล่าต้องดูโอ้โหฮุกซ้ายมาเสียหลักครับเสียหลักครับตรงนี้จังหวะไม่ได้โดนอาวุธครับโอ้แต่ฮุกสวยนะครับนี่ครับแสดงสปีดน้ำใจนักกีฬานะครับนี่นะครับก็คือมันอยู่ในกติกาแล้วครับอยู่ในหัวใจของนักมวยทั้งคู่สายกับขวายังเหมือนเดิมจังหวะใครจะดีกว่าหลุยพยายามใช้หมัดหน้าแย่ไว้ตอนนี้จะทะยังหันมาเล่นลำตัวนะพี่นกครับต้องขยับสืบเท้าให้ใกล้กว่านี้ครับทั้งคู่นะครับเพราะว่าเป็นมวยซ้ายมวยขวาคนหนึ่งถอยก็ต้องเดินเข้าหาสองก้าวคนหนึ่งใบหน้าคนหนึ่งลำตัวครับคนละหมัดเอาละครับเนี่ยซ้ายขวามันต่อยกันยากครับพี่นกครับก็อยู่ที่แมทธิวดีนกับอองตวนลีโอแล้วครับจะแก้เกมอย่างไรนะครับครับผ่านไปยกแรกยกที่สองนี้หลุยก็กำลังขยับเข้าหาครับนี่ดึงจังหวะสองแต่ไม่ต่อยเอสันเองก็ยังนิ่งอยู่ครับยังหาจังหวะอยู่บอกแล้วมวยคู่นี้ออกมาลูกเนี่ยผมว่าโอ้โหต่อยกันยากอะซ้ายขวาแต่ว่าเนี่ยทั้งเนี่ยฮะจังหวะฝีมือทั้งคู่ครับกรรมการต้องเตือนแล้วครับนี่ครับทางด้านของลีโอครับของตัวลีโอครับเตือนครับเตือนครับกรรมการวัชรินทร์บอกอาวุธครับให้ชกกันครับนี่นะครับบอกชกจริงเจ็บจริงครับดูว่าใครจะเปิดเกมก่อนครับคุณสมจิตนี่แหละครับใครเปิดเกมก่อนมีโอกาสก่อนครับแต่เปิดเกมว่าโดนหรือเปล่าครับมาแล้วครับมาแล้วครับสายตรงของหลุยส์พงษ์พันธุ์มาเป็นชุดครับสายล้วนๆมาเป็นชุดจะเอาต่อไหมจะเดินทำต่อไหมโอ้ขยับหลอกเสสัญญังยังนิ่งอยู่ครับยังนิ่งอยู่ยังมีสมาธิอยู่ครับขยับแล้วต้องลุยเป็นชุดๆอย่างนี้นะครับถึงจะออกคะแนนถูกครับถ้าเป็นมวยได้แล้วต้องเอาครับได้แล้วต้องเอาจะต่อเนื่องได้หรือเปล่านี่ลุยก็มีขยับฟุตเวิร์กนี่แหละครับนักบาสเกตบอลเก่าต้องบอกกันเลยครับว่าขาดีมากให้สัมภาษณ์นี่ขอโทษขอโพยขอขมากันแล้วครับบนเวทีต้องลุยแล้วครับเอาจริงนะครับเอาครับอยู่ที่ใครออกก่อนถึงก่อนใครจะแม่นกว่ากันเท่านั้นเองครับครับโอ้ยโอ้ยขวาแหมซ้ายขวาเอาแล้วครับเอสัญญังก็พยายามขยับเพียงโอ้ยดึงจังหวะสองแต่ไม่ต่อยเรียนท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับน้องติช่านี่อะไรกัดหรือเปล่าครับล็อกกิ๊กกิ๊กอยู่ข้างผมนะฮะโอ้ยโอ้ยหมดยกที่สองครับไอ้ยายาวไอ้ยายาวพี่ไอ้ใจดีหายใจลึกๆหายใจลึกๆหายใจลึกๆเราชนะขาดแล้วเข้าใจปะเราชนะขาดมีสมาธิชกเหมือนเดิมสนุกเสียได้มั้ยไม่เสียไม่เสียแต่เราเสียลูกหน่อยไม่เป็นไรเราชนะอยู่เราไม่ได้ชกเอาสนุกเราชกเพื่อชนะวันนี้มันสนุกไม่สนุกไม่สําคัญวันนี้เราจะเอาชัยชนะเข้าใจปะมีสมาธิชกเหมือนเดิมชกเหมือนเดิมทุกอย่างเราได้เปรียบเยอะแยะได้เปรียบเยอะแยะพี่หายใจลึกๆพี่หายใจยาวก่อนโอเคไหมโอเคครับเหนื่อยไหมนิดหน่อยนิดหน่อยฟังนะฟังนะมวยเขาไม่เดินเขาไม่เดินเนี่ยเขาไม่เดินไม่ได้ยินแล้วไม่ให้เดินเข้าไปใช่ไม่ต้องเดินคือเขาไม่เดินมาเนี่ยเข้าทางเราอยู่แล้วเขาชอบปล่อยสไตล์นี้เราคือปล่อยเขาเดินไม่เดินไม่เป็นไรชกดีแล้วนะชกดีแล้วนะไม่ต้องเร่งตัวเองนะยกนี้เรากลัวแต่เราไม่ต้องกดดันไม่ต้องกดดันพี่รอ
พี่เดินเข้าไปพี่บอกผมบอกพี่แล้วพี่ต้องมีลูกหล่อลูกหล่อเหมือนพี่จะออกขวาแต่พี่ปุ๊บได้ซ้ายพี่อย่าต่อยแค่หมัดเดียวพี่ต่อยแล้วต่อยต่อหมัดตรงอะไรได้หมดเลยหมัดซ้ายสำคัญจิ้มขวาลักไก่สำคัญเขารอบวกแค่หมัดซ้ายพี่อย่างเดียวเขาก็ไม่กล้าออกหมัดแยบเขาแค่ยื่นลงมาป้องกันตัวเฉยๆเขาไม่กล้าออกหมัดแยบเขาพะวงหมัดแยบพี่ต้องอยู่ใกล้กว่านี้อีกนิดนึงมันถึงจะแยบเข้าพี่ต้องอยู่ใกล้กว่านี้มันไกลไปนิดนึงแล้วพี่ขยันแยบให้มากขึ้นขยันแยบแยบเพื่อทำลายจังหวะได้จังหวะหลอกขวาขวาตามซ้ายขวาตรงแค่นั้นพี่เอาแค่หมัด3หมัดเนี่ยมันไม่ใช่อยู่นิ่งมันก็ขยับมันก็ขยับอยู่ก็ฟุตเวิร์คของมันไม่เป็นไรจังหวะที่เขาเข้ามาหาพี่พี่รอจิ้มโอ้โหครับ2ยกผ่านไปต้องบอกว่าการแก้เกมแล้วก็การตัดสินใจของน้องทั้งคู่นี้เด็ดขาดมากยกนี้เห็นแล้วว่ามีใครเหลื่อมๆกันบ้างแล้วตอนนี้นะตามสายตานะครับคุณหลุยนี่เดินเข้าหาออกหมัดเป็นชุดได้ครับคุณเจสัญญาเองก็พยายามตั้งรับแล้วก็ตอบโต้แต่ว่าการตอบโต้เขานี่อาจยังไม่โดนบ้างนะครับติช่าตอนที่ดูเนี่ยอะไรกัดหนูเปล่าลูกหนูมันมากอันนี้คือสุดๆในชีวิตหนูแล้วผมว่าคุณตุ๊กกี้เตะหลังเก้าอี้หรือเปล่าครับแม่ขาแกจะถึงหรือเปล่าหรือน้องใหม่เตะหลังคุณติช่าครับโอ้โหแหมตุ๊กกี้เตะหลังพี่เปล่าครับคือมันลุ้นไปด้วยเหรอฮะลุ้นสุดๆเลยค่ะไม่รู้ว่ามันจะเป็นขนาดนี้ครับน้องเจ้านายครับด้านหลังเนี่ยน้องเจ้านายน้องเจ้านายก็ถีบพี่สมจิตเนี่ยผมว่าทำไมผมปวดหลังคุณใหม่ก็อยู่ข้างหลังก็เตะนิช่าเหมือนกันทั้งหลายปี๊ดดีๆฮะคุณใหม่ฮะตะขาบกัดขาได้ไงฮะมันเป็นเรื่องปกติของคนลุ้นมวยพี่เจครับอยู่ในสนามนี่มันต้องออกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ครับนั่งนิ่งๆมันผิดปกติฮะคือมวยมันด้วยพี่น้องวันนี้เอาจะมันสนุกไงไปดูภาพช้าดีกว่าว่ามันต่อยกันแล้วสะใจแค่ไหนครับไปย้อนความทรงจำยกที่2กันครับนี่ดูยก2นะครับยกที่ผ่านมาครับจังหวะทิ่มซ้ายไม่โดนนะครับแต่ว่าตัวเองนั้นโดนวิ่งไปเจอจูบซ้ายของเจสันเข้าไปนี่ครับนี่ครับโดนซอกคอครับคุณสมจิตตรงนี้ถือว่าเสียหลักเสียเหลี่ยมครับครับนี่ครับฮุกซ้ายโดนท่อนแขนครับซุปเปอร์สโลสวยงามครับมุมสวยๆของหมายเลข23ครับจิ้มซ้ายดอกนี้ครับโอ้โหหลุยกดเต็มๆเลยครับดูครับนี่ครับโอ้โหเจสัญญาจะต่อยท้องครับแต่ว่าหน้าเปิดครับโดนลงทุนนี่ซ้ายครับถ้าเป็นภาษาปากช่องเขาว่ายังไงครับคุณสมจิตอะไรฮะลูกนี้หงายเงิบหงายเงิบครับหงายเงิบนี่ภาษาปากช่องซ้ายคุณเจสัญญาก็พยายามเดินเข้าหาครับแต่ชุดนี้ต้องยกให้ชุดของหลุยครับนะครับชุดนี้ครับซ้ายและก็ซ้ายผ่านตลอดครับซ้ายถูกใจน้องแป้งหรือเปล่าครับแบบนี้ครับปรบมือให้ครับไม่ถูกใจสิครับเพราะว่าน้องแป้งอยู่มุมขาวครับดูภรรยาของแมทธิวครับตบมือระวังลูกคลอดก่อนกำหนดนะน้องตอนนี้หัวยังไม่โผล่เป็นห่วงลูกในท้องครับแม่ต้องเดี๋ยวน้องดีแลนจะมีน้องก่อนกำหนดครับแม่ลุ้นแสแรงเหลือเกินต้องบอกเลยครับว่าคนทั้งฮอของเรานี่ก็หึมฮอจริงๆครับแม่ตื่นเต้นจริงๆครับไปพบกับพี่กันครับไปดูมุมสีดำบ้างครับเป็นอย่างไรครับตอนนี้ครับเชิญครับน้องกันครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กองเชียร์ทีมแบล็คครับเป็นลิชิมันซี่กันหมดเลยพี่ต้นดูจากเหตุการณ์และภาพสโลว์แล้วเป็นไงบ้างครับพี่ยกเมื่อกี้มีลุ้นดูแล้วนำไหมแหมไม่อยากอวยน้องเลยครับแต่เห็นเลยว่าทั้งสองคนเก็บซ้ายกับขวาไว้พิฆาตกันจนกรรมการต้องเตือนซึ่งผมว่าเดี๋ยวยก3ต้องปล่อยของชุดใหญ่กันแน่นอนมีน็อกไหมยก3อยากจะนะอยากจะนะให้เป็นแบบนั้นฝั่งนั้นโดนน็อกเลยนะเพราะทุกคนรีบพรุ่งนี้ต้องไปกองแต่เช้าอ๋อเหรอมีผลประโยชน์ร่วมกันพี่ออยครับพี่ออยดูจากรูปเกมแล้วเป็นยังไงครับพี่ออยครับใสๆเลยครับผมชนะครับผมมั่นใจนะเราดูไม่ค่อยมั่นใจกระซิบภรรยาบอกว่าสบายใจได้ไม่โดนอะไรเลยเราเฮ้ยแต่หลบดีครับทีมแบงค์ว่าไงชนะเปล่าเสียงสำคัญที่สุดของบ้านครับผมวันนี้คิดว่าเข้าบ้านได้ไหมฮะเข้าบ้านได้หรอเข้าบ้านชวนนะเจ้าคุณครับเจ้าคุณขอไปหาเจ้าคุณหน่อยครับสักครู่นะครับขออนุญาตนะครับเรานะเราคู่สุดท้ายนะนี่เขาทำบรรทัดฐานมาดีเลยคุณให้กำลังใจพี่ลุยนะครับสู้ๆครับพี่ลุยครับสู้ๆนะฮะนี่ขวัญใจผมอยู่สวัสดีครับฮาร์ดอิงคือให้กำลังใจให้กำลังใจพี่หลุยส์สู้ๆนะอ่านเขาและขอให้น็อกยก3นะครับหมายถึงเขาน็อกนะฝั่งตรงข้ามนะยก3เลยครับเอาเลยโอเคพอแล้วโอเคแฮปปี้ประมาณนี้เดี๋ยวดูยก3จะมีใครน็อกหรือเปล่านะครับ10 Fight 10 Presented by GS Battery ครับ